าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19 นาฬิกา 6 นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือแรงงานช่วงโควิดดูการเยียวยาลุยฉีดวัคซีน19 นาฬิกา 19 นาทีม็อบจัดกิจกรรมเผาหุ่นฟางที่วางรูปภาพของครม.ส.ส.และส.ว.เป็นสัญลักษณ์พร้อมประกาศยุติการชุมนุมแล้ว19 นาฬิกา 31 นาทีปส.ขยายจับกุมเจ้าของอู่ย่านพุทธมณฑลเครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์รวมกว่า19ล้านบาท19 นาฬิกา 40 นาทีลูกสาวอาม่าฮวยนำเอกสารปรึกษาตำรวจปอท.ปมสื่อนำเสนอข่าวบิดเบือนกรณีศาลพิพากษาลักทรัพย์24ล้าน7แสนบาทล่าสุด19 นาฬิกา 52 นาทีจังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม252รายเสียชีวิตอีก4ขณะวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์เดิมใน3อำเภอติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup